WPC เปิดตัว Xitu นะครับมาตรฐานการชาร์จไร้สายรูปแบบใหม่นะครับที่หลักการทำงานเหมือนทางฝั่งของ MagSafe จากทาง Apple เลยนะครับตัว Xitu ตัวนี้มีความน่าสนใจอย่างไรมารับชมกันในคลิปนี้ไปพร้อมกันนะครับปัจจุบันนะครับในการชาร์จอุปกรณ์ไร้สายนะฮะอย่างเช่นตัวสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆนะครับอย่างเช่นตัวหูฟังไร้สายเนี่ยเราจะเห็นกันอยู่2รูปแบบหลักๆครับนั่นก็จะเป็นการชาร์จอุปกรณ์ไร้สายมาตรฐานฉีนะครับหรือที่ใครหลายๆคนเนี่ยเรียกว่า QI นะฮะอีกฝั่งนึงเนี่ยก็จะเป็นการชาร์จอุปกรณ์แบบ MagSafe จากทาง Apple นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆกันก่อนนะครับว่า2ตัวนี้เนี่ยมันต่างกันยังไงสำหรับการชาร์จไร้สายมาตรฐานฉีนะครับเราเห็นกันมานานแล้วนะครับก็ถ้าจะให้ย้อนไปนะครับทางฝั่ง iPhone เนี่ยจะเริ่มมีมาให้ตั้งแต่ iPhone 8นั่นเองนะครับหลักการทำงานของเขาง่ายๆเลยครับเพียงแค่ว่าเราวางอุปกรณ์ไปนะครับบนแท่นชาร์จตัวนี้นะครับเราก็จะสังเกตได้เลยนะครับว่าอุปกรณ์ของเราชาร์จแล้วนั่นเองนะครับแต่ปัญหาส่วนใหญ่ที่คนเจอกันนะครับนั่นก็คือเวลาที่เราไปโดนอุปกรณ์แบบไม่ตั้งใจนะครับอ่ะสมมติผมสะกิดอุปกรณ์อย่างเงี้ยแบบไม่ตั้งใจอ่ะแล้วเรามาดูอีกทีอ้าวอุปกรณ์ของเราเนี่ยมันไม่ชาร์จนะครับเพราะอะไรเพราะว่าแท่นชาร์จครับมันไม่ได้ประกบกับอุปกรณ์ของเราแบบเป๊ะๆนั่นเองนะครับเราต้องขยับอุปกรณ์หน่อยมันก็จะกลับมาชาร์จให้ตรงนี้นะครับก็เป็นปัญหาส่วนใหญ่ที่คนใช้แท่นชาร์จไร้สายมาตรฐานฉีเจอกันตรงนี้นะครับสลับมาที่ฝั่งการชาร์จไร้สายแบบ MagSafe ของทาง Apple นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นหลักการทำงานที่เขามีแม่เหล็กครับยึดอยู่ติดกับแท่นชาร์จทำให้อุปกรณ์ของเรานะครับติดแน่นเลยนะฮะกับแท่นชาร์จตัวนี้อย่างที่เราเห็นตรงนี้นะครับก็ถือว่าช่วยลดปัญหานะฮะจากที่ผมพูดไปข้างต้นได้ดีเลยนะครับหากเราใช้ MagSafe ตัวนี้นะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้านับปัจจุบันนะครับอุปกรณ์ Android ต่างๆนะครับเขายังไม่ได้รองรับ MagSafe เนาะเพราะว่า MagSafe เนี่ยมันใช้ได้กับอุปกรณ์ทาง Apple เท่านั้นล่าสุดครับที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือ Wireless Power Consortium ครับหรือว่า WPC นะครับได้เปิดตัวมาตรฐานการชาร์จไร้สายใหม่ที่เรียกว่า Xitu นะครับซึ่งจะให้เริ่มใช้ในปี2023นี้ครับสำหรับ Xitu นั้นนะครับ WPC ได้เผยว่าเขาได้ร่วมมือกับทาง Apple ครับในการเปิดตัวมาตรฐานดังกล่าวตัวนี้นะครับทำให้หลักการทำงานครับจะเป็นการยึดติดอุปกรณ์ด้วยแม่เหล็กครับพร้อมกับจ่ายไฟเพื่อชาร์จอุปกรณ์แบบไร้สายได้เลยนะครับก็คือเอาหลักการทำงานของ MagSafe เนี่ยมาใช้ให้กับตัว Xitu นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับนอกจากจะยึดติดเพื่อชาร์จไร้สายแล้วนะครับเราก็ยังสามารถยึดติดกับอุปกรณ์เสริมอื่นๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสตางค์ MagSafe นะครับหรือว่าแบตเตอรี่สำรองที่รองรับ MagSafe ได้ด้วยตรงนี้ก็ถือว่าน่าสนใจครับการเข้ามาของมาตรฐาน Xitu ตัวนี้นะครับต้องบอกว่ามีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับเรื่องแรกเนี่ยก็จะเป็นการที่เราสามารถชาร์จไร้สายได้เร็วขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับซึ่งการชาร์จเร็วเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่รองรับด้วยนะฮะและอีกอย่างนึงนะครับเราก็จะสามารถเห็นอุปกรณ์เสริมที่ใช้งานร่วมกับการชาร์จไร้สายมาตรฐานนี้ได้มากขึ้นอีกด้วยนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นเนี่ยจะต้องวางนะฮะอุปกรณ์ของเราแบบพื้นราบอีกต่อไปนะครับด้วยความที่เขามีแม่เหล็กเพิ่มเข้ามานะครับเราก็จะสามารถประยุกต์การใช้งานการชาร์จไร้สายเนี่ยได้มากขึ้นตัวนี้ก็ถือว่าน่าติดตามครับว่าจะมีอุปกรณ์เสริมอะไรออกมานะฮะสำหรับมาตรฐาน Xitu ตัวนี้นั่นเองนะครับมาตรฐานการชาร์จไร้สาย Xitu ตัวนี้นะครับจะเริ่มให้ใช้ปลายปี2023นี้นะครับนั่นหมายความว่าเราจะได้เห็นสมาร์ทโฟนระบบ Android นะครับที่นำฟีเจอร์นี้เข้ามาเป็นฟีเจอร์ใหม่นะฮะก็รอลุ้นกันนะครับว่าจะมีสมาร์ทโฟนรุ่นไหนรวมถึงอุปกรณ์เสริมต่างๆครับที่ทางฝั่ง iPhone มีนะฮะอย่างตอนนี้นะครับเรามีเคสที่รองรับ MagSafe นะครับเราก็อาจจะเห็นเคสจากอุปกรณ์นะฮะของฝั่ง Android นะครับที่รองรับมาตรฐาน Xitu ตัวนี้หรือว่าเป็นแบตเตอรี่สำรองนะครับที่รองรับ Xitu ด้วยเช่นกันตัวนี้ก็ต้องมารอลุ้นไปด้วยกันครับว่าปีนี้เราจะเห็นอุปกรณ์อะไรที่น่าสนใจในการใช้มาตรฐาน Xitu บ้างนะครับและนี่ก็คือภาพรวมของการชาร์จไร้สายมาตรฐานใหม่ที่นำมาพูดคุยให้กับทุกคนได้ดูกันในวันนี้นะครับยังไงเดี๋ยวถ้ามีข่าวอัปเดตเพิ่มเติมทีมงานของเราก็จะเอามาทำคลิปแล้วก็เอามาพูดคุยกันอีกเช่นเคยนะครับหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMod Official เป็นกำลังใจให้ทีมงานกันด้วยนะครับวันนี้ผมหนึ่ง iMod ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ